Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheaterสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอ้วนน้อยซอย1ครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้จะเป็นหนังปี2023ครับชื่อว่าโคเคนแบร์ครับหนังเริ่มต้นจากแอนดรูว์นักค้ายาเสพติดรายใหญ่กำลังโยนกระเป๋าหลายใบที่บรรจุโคเคนอยู่เต็มใบในนั้นลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวของเขาเองและจะกระโดดล่มตามลงไปแต่เขาดันพลาดกระโดดไม่พ้นขอบประตูเครื่องบินทำให้เขาหมดสติแล้วตกลงไปข้างล่างแบบไม่ทันตั้งตัวคู่รักนักเดินป่าโอลาฟและเอลซ่ากำลังนอนเล่นพักผ่อนอยู่ที่ริมแม่น้ำและคุยเรื่องงานแต่งของพวกเขาก่อนที่จะเดินเข้าป่าไปเพื่อพิชิตยอดเขาที่ใฝ่ฝันในเขตป่าสงวนเมื่อเดินมาถึงจุดหมายพวกเขาทั้งสองได้มองไปเห็นหมีตัวนึงอยู่ทางด้านหลังโอลาฟหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปมันแต่สิ่งที่เขาเห็นเมื่อมองผ่านเลนก็คือหมีตัวนั้นกำลังใช้หัวโขกไปที่ต้นไม้เหมือนกับว่ามันกำลังคลุ้มคลั่งโอลาฟบอกเอลซ่าให้รีบออกไปจากที่นี่แต่เธอกลับบอกว่ามันช่างดูน่ารักกว่าจะรู้ตัวอีกทีเจ้าหมีก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าเขาทั้งสองคนแล้วโอลาฟเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นหมีสีดำให้สู้แต่ถ้าเป็นหมีสีน้ำตาลให้แกล้งทำเป็นตายแต่ทั้งสองมองไม่ออกว่าตกลงหมีตัวนี้มันเป็นสีอะไรแล้วก็ไม่ทันรอสรุปเอลซ่าก็ออกวิ่งหนีไปทันทีทำให้โอลาฟต้องวิ่งตามแล้วเจ้าหมีก็วิ่งไล่เขาทั้งสองคนไปด้วยโอลาฟวิ่งมาสะดุดก้อนหินล้มลงแต่เจ้าหมีกลับกระโจนไปที่เอลซ่าเธอพยายามเรียกให้โอลาฟช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วเจ้าหมีลากเธอไปขย้ำหลังพุ่มไม้จนชิ้นส่วนของเธอกระเด็นออกมาหล่นตรงหน้าโอลาฟเขาก็ได้แต่อึ้งและพยายามหนีไปเจ้าหมีที่กำลังบ้าคลั่งไม่เห็นผีเสื้อบินผ่านมาก็เป็นฟิววิ่งตามผีเสื้อไปทันทีข่าวโทรทัศน์กำลังรายงานเรื่องการพบโคเคนที่หล่นจากฟ้าในถนนเทนเนสซีและพบศพชายคนนึงที่มีร่มชูชีพไม่ทำงานติดตัวอยู่ด้วยพร้อมกับอาวุธครบมือตำรวจลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและพบว่าคนที่เสียชีวิตนั้นคือแอนดรูซีซึ่งเป็นหนึ่งในลูกน้องของซิดไวท์จากมิสซูรีที่เป็นนักค้ายารายใหญ่เขามีความสัมพันธ์กับพวกโคลัมเบียและตำรวจเชื่อว่ายาเสพติดที่ขนมาต้องมีมากกว่าที่พบแน่นอนบ๊อบถามรีบ้าว่าเธอเลี้ยงหมาหรือไม่เธอตอบว่าเคยเลี้ยงแต่หมาของเธอตายไปแล้วบ๊อบขึ้นรถมาแล้วมองไปที่หมาของเขามันคือชิสุบ้องเบลซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมกับเขาเท่าไหร่ที่เซนต์หลุยส์มิสซูรีซิดไว้นัดเจอกับดาวิดเพื่อคุยเรื่องโคเคนที่หายไปจากเครื่องบินที่แอนดรูตายเขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่หุบเขาเลือดในจอร์เจียและซิดต้องการให้ดาวิดและเอ็ดดี้ซึ่งเป็นลูกชายของเขาไปนำมันมาแต่เอ็ดดี้เพิ่งจะสูญเสียโจนนี่คนรักไปและเขาก็ได้ลาออกจากการทำงานครั้งนี้ไปแล้วทำให้เขายังเศร้าและดาวิดคิดว่าเอ็ดดี้ไม่น่าจะพร้อมทำงานแต่ซิดก็ยังยืนยันให้เอ็ดดี้ไปและเก็บลูกชายของเอ็ดดี้อยู่กับซิดตอนนี้ซึ่งซิดบอกว่าเขาเบื่อหน่ายมากที่ต้องมาดูแลเด็กแบบนี้ตัดมาที่เซตฮูทาซีจอร์เจียซารีกำลังบอกเรียด้าหรือดีๆลูกสาวให้อุ่นอาหารที่อยู่ในไมโครเวฟเป็นอาหารเย็นก่อนที่เธอจะออกไปทำงานแต่ดีๆไม่ค่อยพอใจที่ซารีต้องออกไปเพราะคิดว่าซารีอยากไปเจอหมอเรกุมารแพทย์ที่ซารีทำงานด้วยและเป็นคนที่ซารีกำลังเดทอยู่หมอเรชวนซารีและดีๆไปนัชวิลล์ในสุดสัปดาห์นี้ซารีจึงขอให้เปลี่ยนแผนจากที่ต้องการไปวาดรูปที่น้ำตกเป็นการไปดูวงดนตรีของหมอเล่นแทนและขอให้ดีๆให้โอกาสหมอบ้างเพราะเขาเป็นคนดีที่เซนต์หลุยส์ไดรฟ์บาร์ดาวิดมาหาเอ็ดดี้ที่กำลังดื่มเหล้าอยู่เอ็ดดี้โชว์รอยสักบนหน้าอกที่คนสักสะกดชื่อของโจนี่ผิดเป็นจอนให้ดาวิดดูดาวิดบอกเอ็ดดี้ว่าซิดเป็นห่วงเขาและเขาก็ไม่ได้ไปเจอเก็บนานแล้วแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าเขายังเศร้าอยู่และเศร้ามากๆด้านดีๆนัดเฮนรี่เพื่อนของเธอมาเจอที่บ้านเพื่อจะโดดเรียนไปน้ำตกกันเฮนรี่ปวดฉี่แต่ดีๆให้เขาออกไปฉี่ข้างนอกเพราะต้องรีบออกไปก่อนที่แม่จะกลับมาตัดมาที่บ๊อบกำลังคุยโทรศัพท์กับคนที่ดูแลเรื่องขอรับเลี้ยงน้องหมาซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะหมาที่เขาเพิ่งได้มามันไม่ใช่หมาเพื่อนซีแบบที่เขาต้องการ
แต่ว่ามันติดหรูไปหน่อยยังคุยไม่จบรีบ้าก็มาเรียกเขาว่าต่อไปแล้วบ๊อบจึงถามรีบ้าว่าคืนนี้เธอว่างไหมรีบ้าคิดว่าบ๊อบจะชวนเธอไปดินเนอร์เลยปฏิเสธแต่จริงๆแล้วบ๊อบแค่จะฝากเจ้าโรเซตหมาน้อยของเขาไว้เท่านั้นเองเพราะเขาต้องไปทำคดีที่จอร์เจียด้านดีๆและเฮนรี่ที่โดดเรียนเพื่อจะไปน้ำตกกันซารี่กลับมาที่บ้านเพื่อพักผ่อนจากการทำงานแต่เมื่อเธอเอนหลังลงบนเตียงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโรงเรียนโทรศัพท์มาบอกว่าดีๆโดดเรียนซารี่จึงโทรไปที่บ้านของเอลเลียตสามีเก่าของเธอและเขาเป็นพ่อของดีดีเพื่อตามหาลูกสาวแต่ขณะที่คุยอยู่นั้นซารี่ก็เหลือบไปเห็นกระเป๋าเป้ของเฮนรี่ลืมทิ้งไว้ข้างบ้านเธอจึงไปหยิบมันเข้ามาก็เจอกับแผนที่ของสถานที่ที่คิดว่าลูกของเธอน่าจะไปกันก็คือน้ำตกนั่นเองที่จุดทำการอุทยานป่าสงวนแชททาฮูซี่เจ้าหน้าที่หญิงกำลังแต่งหน้าและฉีดน้ำหอมเพื่อรอใครบางคนจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเข้ามาเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแอบหยิบของใส่กระเป๋าเข้าไปแต่จ่ายเงินแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเขาแกล้งชวนเธอคุยและชมว่าน้ำหอมเธอหอมมากจนเธอให้อมยิ้มเขาหนึ่งอันและตอนนี้ก็มีรถคันนึงขับเข้ามาพอดีน่าจะเป็นคนที่เธอรออยู่ชายวัยรุ่นได้จังหวะหยิบขนมใส่กระเป๋าไปอีกปีเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์ป่าถือป้ายสแตนดี้รูปหมีเดินเข้ามาเขาได้กลิ่นบางอย่างแต่นั่นไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่เจ้าหน้าที่หญิงฉีดแต่เป็นกลิ่นบุหรี่เธอจึงโวยว่าวัยรุ่นคนนั้นเป็นคนสูบแล้วรีบไล่ให้เขาออกไปข้างนอกแล้วดีดีและเฮนรี่ก็มาถึงที่เขตอุทยานตรงป้ายประกาศและแวะกินอาหารกลางวันเฮนรี่ไปที่หลังต้นไม้เพื่อทำสัญลักษณ์บางอย่างดีดีเหลือไปเห็นบางอย่างอยู่ในพุ่มไม้เธอหยิบมันเข้าปากเธอก็คายมันออกมาทันทีเฮนรี่จึงลองบ้างและเขาก็เป็นแบบเดียวกันทั้งสองคนมีความคิดที่จะเอามันไปขายแทนและเมื่อมองไปรอบๆพวกเขาก็เจอมันอีกคอแต่เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างมากัดมันไปขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ข้างหลังเมื่อหันไปก็เจอกับเจ้าหมีที่มันมาแอบหยิบของกินที่ทั้งคู่วางทิ้งไว้เฮนรี่บอกดีๆว่าอย่าขยับแต่พอเจ้าหมีจามใส่หน้าพวกเขาทั้งคู่ก็วิ่งกระเจิงทันทีทางด้านเดวิดกับเอ็ดดี้กำลังขับรถไปที่แชททาฮูรีระหว่างทางเขาเปิดเพลงที่โจนนี่ชอบเอ็ดดี้คิดว่าซิดน่าจะดีใจที่โจนนี่ตายเพราะเธอทำให้เขาต้องออกจากธุรกิจการค้ายาของครอบครัวและบางครั้งเขาก็แอบคิดว่าพ่อของเขาเป็นคนฆ่าเธอทั้งที่เธอเป็นมะเร็งตายด้านซารี่มาตามหาดีๆที่ทำการอุทยานเธอต้องการไปตามหาดีๆที่หุบเขาเลือดและปีเตอร์ก็กำลังจะไปที่นั่นพอดีเธอจึงขอไปกับเขาด้วยและจะไม่ทำตัวเป็นภาระของเขาดาวิดและเอ็ดดี้ขับรถเข้ามาถึงที่เขตป่าสงวนดาวิดลงจากรถและบอกเอ็ดดี้ว่าเขาแค่แวะมาห้องน้ำระหว่างทางเดินไปซารี่ถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงพกปืนเธอตอบว่าเพราะที่นี่มีแก๊งวัยรุ่นที่ชอบทำอันตรายนักท่องเที่ยวเรียกว่าแก๊งดูแชมป์พวกนี้มันจะชอบโผล่มาแบบไม่ให้รู้ตัวหลังจากเที่ยวห้องน้ำเสร็จดาวิดก็เจอกับแก๊งดูแชมป์ดักปล้นแต่ดาวิดก็สามารถจัดการกับพวกนั้นได้หมดแต่เขาถูกมีดปักอยู่ที่หลังเจ้าหน้าที่หญิงปีเตอร์และซารี่เดินทางมาถึงทางแยกพวกเขาเลือกเดินตรงไปทางขวาเอ็ดดี้เข้ามาตามดาวิดเพราะเห็นว่าเขาหายไปนานแต่เมื่อเข้ามาก็เห็นพวกแก๊งดูแชมป์นอนกองกันอยู่ในห้องส้วมเอ็ดดี้เข้าไปดูว่าพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วก็เห็นว่าพวกนั้นยังเด็กอยู่แล้วเขาก็เจอกับหอโคเคนหอหนึ่งเขาจึงปลุกเด็กคนนึงขึ้นมาเพื่อถามว่าไปเจอหอโคเคนนี้ที่ไหนเด็กตอบว่าเจอบนเขาและเขาซ่อนที่เหลือไว้ที่ศาลาบนเขาดาวิดจึงบอกให้เขาพาไปที่ซ่อนและขู่ว่าจะใช้ปืนหากเขาไม่ยอมทำตามดาวิดมาเอาปืนที่รถและให้เด็กเสื้อเหลืองนำทางไปเมื่อมาถึงทางแยกพวกเขาเดินตรงไปทางซ้ายระหว่างที่บ๊อบเดินทางพวกเขาก็คิดถึงโรเซตขึ้นมาจึงแวะโทรศัพท์ที่ตู้ข้างทางเพื่อถามรีบ้าและเพื่อที่จะบอกลามันเจ้าหน้าที่และซารี่เดินมาถึงบริเวณที่เด็กๆมาแวะกินอาหารกลางวันกันแล้วและพวกเขาก็เห็นเศษอาหารหล่นอยู่ซารี่เรียกหาดีๆและเฮนรี่ปีเตอร์และเจ้าหน้าที่หญิงคุยเล่นกันเรื่องสัตว์โดยที่ไม่ได้สนใจซารี่เลยสักพักซารี่ก็ได้ยินเสียงเฮนรี่เรียกเธอพวกเขาเดินตามเสียงมาจนพบเฮนรี่อยู่บนต้นไม้สูงเฮนรี่บอกว่าเขาเจอหมีคลั่งตัวหนึ่งมันไล่ทำร้ายเขากับดีๆจนต้องหนีขึ้นมาอยู่บนต้นไม้และบอกให้ทุกคนหลบไปแต่ปีเตอร์และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเชื่อเขาจนมีกวางน้อยตัวหนึ่งกระโดดหนีไปพวกเขาเริ่มกลัวขึ้นมานิดๆแต่ไม่นานปีเตอร์ก็ถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปหลังพุ่มไม้แต่เขาหลุดมาได้เจ้าหน้าที่หญิงพยายามใช้ปืนยิงใส่มันแต่ก็ไม่โดนปีเตอร์คลานหนีเข้าไปหลังพุ่มไม้เขาก็ได้พบกับกองผงโคเคนมากมายหล่นกระจายอยู่บริเวณนั้นเจ้าหมีเดินมาข้างหลังเจ้าหน้าที่มันกัดเธอและลากเธอโยนไปโยนมาเธอจึงลุกขึ้นมาแล้วเดินออกไปบอกว่าจะไปหาคนมาช่วยปีเตอร์ออกมาจากพุ่มไม้และปีนขึ้นไปบนต้นไม้เช่นกันพวกเขาบอกว่าเจ้าหมีน่าจะคลั่งเพราะกินโคเคนเข้าไปซารี่ยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่เฮนรี่อยู่บนนั้นเธอพยายามมองไปรอบๆเพื่อหลบเจ้าหมีเธอโล่งใจที่ไม่เห็นมันแล้วแต่แล้วเจ้าหมีก็โผล่มาอีกฝั่งของต้นไม้ที่มันพยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจับเฮนรี่เฮนรี่ปีนขึ้นไปต่อเพื่อหนีเจ้าหมีแต่ขณะที่เจ้าหมีกำลังจะถึงตัวเฮนรี่แล้วมันก็ได้กลิ่นบางอย่าง
และละความสนใจจากเฮนรี่ไปเจ้าหมีรีบปีนลงจากต้นไม้และปีนไปหาปีเตอร์ที่อยู่อีกต้นหนึ่งแทนเพราะมันได้กลิ่นโคเคนที่ปีเตอร์กำลังปัดออกจากตัวเขาอยู่เจ้าหมีกัดขย้ำปีเตอร์อยู่บนต้นไม้นั้นซารี่เห็นว่าเจ้าหมีกำลังสนใจปีเตอร์อยู่จึงรีบบอกให้เฮนรี่ปีนลงมาเมื่อเฮนรี่ลงมาถึงพื้นพวกเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาร่างของปีเตอร์หล่นมาจากต้นไม้เจ้าหมีกระโดดตามลงมาเพื่อเลียกินโคเคนที่ติดอยู่บนตัวเขาซารี่และเฮนรี่วิ่งมาหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นนึงเฮนรี่พูดว่าปีเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมีแต่กลับไม่รู้ว่าหมีนั้นมันคลั่งโคเคนเฮนรี่บอกซารี่ว่าเขาเจอโคเคนในป่าแล้วเจ้าหมีมันก็กินโคเคนเข้าไปจนมันคลั่งและมาไล่ทำร้ายเขากับดีๆและตอนนี้มันก็ยังทำร้ายปีเตอร์อยู่ซึ่งดูแล้วเขาไม่น่าจะรอดซารี่จึงถามเฮนรี่ว่าตอนที่เจ้าหมีมันเอาตัวดีๆไปเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมเฮนรี่ตอบว่าดีๆยังมีชีวิตอยู่แล้วมันวิ่งไล่เธอเข้าไปในนั้นเจ้าหน้าที่กลับมาถึงที่ทำการอุทยานเจอเด็กวัยรุ่น2คนที่เหลือและเห็นทั้งคู่ถูกทำร้ายมาเธอจึงคิดว่าเด็กพวกนี้ก็ถูกหมีคลั่งทำร้ายเช่นกันและตอนนี้เขาก็ได้โทรแจ้งรถพยาบาลแล้วส่วนเจ้าเด็กวัยโจก็แอบเปิดตู้บริจาคเพื่อขโมยเงินไปเขาพยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมกระสุนปืนเธอสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะมีมีดวางอยู่เธอจึงรู้ว่าเด็กพวกนี้ก็คือพวกดูแชมป์แต่เขาปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ของเขาเธอโกรธแค้นเด็กพวกนี้ที่ทำให้เธอดูเป็นคนทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและดูแลอุทยานไม่ดีเลยไม่มีผลงานและไม่ได้ย้ายตำแหน่งเด็กที่นั่งอยู่บอกว่ามีคนมาหน้าประตูเจ้าหน้าที่คิดว่าต้องเป็นเจ้าสัตว์ร้ายนั้นเลยสั่งให้เด็กออกไปเปิดประตูแต่เด็กก็คิดว่าคือคนที่ทำร้ายเขาเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อนับถึง3ให้เขาเปิดประตูและเธอจะยิงมันทันทีเมื่อเด็กเปิดประตูออกมาก็พบว่าเป็นเจ้าหมีนั่งอยู่เจ้าหน้าที่ยิงปืนออกมาแต่ไม่โดนเจ้าหมีแต่มันโดนหัวเด็กของคนที่เปิดประตูแทนเจ้าหมีวิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่ขอโทษเด็กอีกคนเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเด็กตกใจมากที่เพื่อนเขาตายเจ้าหน้าที่สั่งให้เด็กปิดประตูเพราะกลัวเจ้าหมีจะกลับมาสักพักก็มีเสียงกุกกักมาจากบนหลังคาและพวกเขาคิดว่าหมีน่าจะอยู่บนนั้นเจ้าหน้าที่เล็งไปที่ปล่องไฟเพราะคิดว่ามันน่าจะลงมาทางช่องนั้นเด็กกลัวมากจนเดินถอยไปติดประตูและเขาก็โดนเจ้าหมีใช้อุ้งมือทะลุกระจกที่ประตูเข้ามาตะปบเข้าที่หน้าแล้วภาพก็ตัดไปดาวิดเอ็ดดี้กับเด็กเสื้อเหลืองกำลังเดินไปและคุยกันไปเรื่อยๆโดยการเล่นเกม20คำถามแต่ดูเหมือนว่าดาวิดจะไม่เก่งเกมนี้และเขาถามไปจนเหลือคำถามสุดท้ายแล้วบ๊อบขับรถมาถึงที่อุทยานเขาเห็นรถของดาวิดจอดอยู่และประตูที่ทำการอุทยานปิดซารี่และเฮนรี่ตามหาดีๆตามเส้นทางที่เฮนรี่คิดว่ามีลากเธอมาเมื่อมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งซารี่เห็นรอยเลือดบนก้อนหินแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆแล้วมันเป็นแค่สีเท่านั้นเธอจึงโล่งใจและเดินต่อเมื่อเดินเรื่อยๆซารี่ก็พบกับร่องรอยที่ดีๆทิ้งไว้ตามทางเธอจึงตามรอยนั้นไปเฮนรี่ถามซารี่ว่าถ้าใช้โคเคนจะมีผลในระยะยาวไหมเขาอ้างว่าหมายถึงหมีที่เล่นโคเคนเธอเลยบอกว่าพ่อแม่หมีเนี่ยน่าจะโกรธมากถ้าพวกเขารู้รถพยาบาลมาถึงที่ทำการอุทยานเบธและทอมเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินพยายามจะเปิดประตูเข้าไปข้างในแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะติดศพเด็กอ้วนที่นอนขวางอยู่เมื่อพวกเขาดันประตูเข้ามาสำเร็จก็ต้องตะลึงภาพที่เห็นเบธเดินเข้ามาข้างในเห็นเจ้าหน้าที่นั่งบาดเจ็บและถือปืนอยู่เบธพยายามถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าหมีทอมเห็นความผิดปกติบางอย่างเลยเดินเข้าไปเปิดประตูห้องที่ปิดไว้ดูข้างในเมื่อเปิดออกมาก็ต้องตะลึงมากกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือเด็กวัยรุ่นที่ถูกชำแหละชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆทันใดนั้นก็มีเจ้าหมีสีดำเดินออกมาจากมุมมืดตรงมุมห้องจ้องหน้าทอมเขาค่อยๆถอยหลังและปิดประตูห้องอย่างเบามือและบอกเบธว่าเราควรออกไปจากที่นี่เจ้าหน้าที่หญิงพูดใส่เครื่องสเตรปที่เบธใช้ตรวจเสียงหัวใจว่าหมีเพื่อให้เธอได้ยินชัดขึ้นเมื่อได้ยินชัดว่าหมีเบธก็ตกใจมากและเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหมีพังประตูที่ทอมปิดไว้ออกมาพอดีเบธพยุงเจ้าหน้าที่หญิงออกจากอาคารขึ้นไปรถพยาบาลส่วนทอมโดนประตูทับอยู่และเจ้าหมีก็ขึ้นมาเหยียบบนนั้นทอมเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าที่เขาถือมาฟาดไปที่มันจนกระเป๋ากระเด็นไปและตอนนี้เจ้าหมีก็สนใจที่กระเป๋านั้นแทนทอมจึงลุกออกมาวิ่งไปที่รถเบธจึงรีบขับรถออกไปเจ้าหน้าที่หญิงที่นอนอยู่บนรถเล็งปืนไปที่เจ้าหมีที่กำลังวิ่งตามมาโดยที่ทอมยังเกาะอยู่ที่ประตูแต่เธอก็ยิงไม่โดนสักนัดมันวิ่งตามมาเรื่อยๆทอมพยายามปิดประตูรถแต่ก็ไม่ทันแล้วเจ้าหมีกระโจนเข้ามาในรถจนเตียงผู้ป่วยที่มีเจ้าหน้าที่หญิงนอนอยู่ร่วงลงมาจากรถเบธหยุดรถทันทีทอมกระเด็นไปด้านหน้าข้างเบธเจ้าหมีลากทอมออกไปเบธตกใจเหยียบคันเร่งต่อเธอหันมามองดูทอมที่ถูกเจ้าหมีขย่ำจนไม่ได้มองทางรถจึงพุ่งชนกับต้นไม้ทำให้เบธกระเด็นออกมานอกรถและเสียชีวิตทอมก็โดนหมีเล่นงานจนเสียชีวิตส่วนเจ้าหน้าที่หญิงก็นอนเสียชีวิตคาถนน
ระหว่างเดินทางมาเรื่อยๆเอ็ดดี้ก็ถามเด็กเสื้อเหลืองถึงวิธีการที่เขาจะเข้าหาลูกของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงเด็กเล่าว่าแม่ของเขาซื้อกิ้งก่าตัวเล็กให้เขาตัวหนึ่งตอนที่พ่อของเขาตายเขาเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งและเขาก็ฝึกพูดเข้าสังคมกับมันทุกวันจนทำให้ได้มาเจอกับร็อกกี้และโจเพื่อนรักของเขาเอ็ดดี้จึงถามว่าหรือเขาควรจะซื้อกิ้งก่าให้กับเก็บลูกของเขาบ้างแต่เด็กบอกว่ากิ้งก่าเป็นผู้ฟังที่ดีก็จริงแต่คนเรานี่แหละคือผู้ฟังที่ดีที่สุดเอ็ดดี้ซาบซึ้งกับคำพูดของเด็กมากจนเขาร้องไห้และพวกเขาก็กอดกันดาวิดตัดบทด้วยการถามว่าศาลาที่กำลังตามหานั้นอยู่ที่ไหนบ๊อบเดินมาเรื่อยๆจนถึงศาลาแล้วเขาก็เข้าไปนั่งพักในนั้นเมื่อเขาแหงหน้าขึ้นไปข้างบนก็เห็นกระเป๋าบางอย่างอยู่ตรงช่องบนหลังคาเขาพยายามจะหยิบมันแต่ก็สูงเกินไปที่จะเอื้อมถึงมีคนขับรถมาจากมิสซูรีมาที่อุทยานนี้และเขาก็พกปืนสงครามมาด้วยเมื่อเดวิดเอ็ดดี้และเด็กมาถึงที่ศาลาก็พบว่ากระเป๋าที่เขาซ่อนไว้นั้นหายไปแล้วเอ็ดดี้โกรธมากเอาปืนออกมาขู่เขาบ๊อบจึงโผล่ออกมาจากบนหลังคาและบอกให้ดาวิดวางปืนลงเขาจะลงมาจากบนหลังคาแต่ก็หาทางลงไม่ได้เอ็ดดี้จึงจะฉวยโอกาสวิ่งไปหยิบปืนที่วางไว้แต่บ๊อบก็ยิงใส่ที่มือของเขาจนนิ้วขาดไป2นิ้วเอ็ดดี้วิ่งไปหยิบปืนอีกครั้งแล้วก็หลบไปที่ใต้ศาลาที่บ๊อบมองไม่เห็นบ๊อบสั่งให้เอ็ดดี้และเด็กนอนคว่ำบนพื้นเอ็ดดี้จึงขอเข้าไปเก็บนิ้วที่ขาดให้ดาวิดก่อนซารี่และเฮนรี่เดินตามทางที่ดีๆทิ้งร่องรอยเอาไว้มาเรื่อยๆจนถึงแม่น้ำและเห็นเสื้อหนังของดีๆวางอยู่ที่อีกฝั่งพวกเขาจึงข้ามแม่น้ำกันไปดีๆเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำถึงได้รับบาดเจ็บที่ขาและคิดถึงแม่ที่ศาลาดาวิดใช้เสื้อตัวโปรดของเขามาพันมือเอาไว้เอ็ดดี้ถามบ๊อบว่าเขาต้องนอนคว่ำกับพื้นไปอีกนานแค่ไหนเขาตอบว่าจนกว่าดาวิดจะโยนปืนทิ้งไปในป่าดาวิดจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงได้อยู่ที่นี่กันตลอดไปบ๊อบบอกว่าพวกเขาทุกคนจะต้องติดคุกแน่นอนเพราะคดียาเสพติดนั้นร้ายแรงในตอนนั้นดาวิดก็มองลงไปเห็นเจ้าหมีกำลังเดินเข้ามาทางศาลาเขาจึงบอกให้ทุกคนห้ามขยับแต่บ๊อบไม่เชื่อเขาและหันไปมองพบว่าเจ้าหมีกำลังเดินมาจริงๆดาวิดบอกให้เอ็ดดี้แกล้งตายเจ้าหมีมันกำลังเดินตามหาโคเคนอยู่และตอนนี้มันตรงไปที่เอ็ดดี้และเด็กที่นอนอยู่บนพื้นเจ้าหมีเดินมาดมที่เอ็ดดี้แล้วมันก็ล้มทับลงบนตัวเขาแล้วหลับไปตอนนี้เอ็ดดี้ขยับตัวไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรซารี่และเฮนรี่เดินมาเรื่อยๆจนไปเจอกับโอลาฟเขามีท่าทางหวาดกลัวและร้องขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าถูกหมีทำร้ายซารี่จึงถามว่าเขาเห็นดีๆหรือไม่เพราะตัวเธอก็ถูกหมีทำร้ายเช่นกันเฮนรี่เข้าไปหยิบของกินจากในกระเป๋าของโอลาฟออกมากินโอลาฟลุกขึ้นเก็บของและบอกว่าจะช่วยซารี่ตามหาดีๆเจ้าหมียังคงนอนทับอยู่บนตัวของเอ็ดดี้และเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันตายหรือยังดาวิดจึงขอสงบศึกกับบ๊อบชั่วคราวเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าหมียังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะที่ดาวิดกำลังก้มตัวลงไปฟังที่ประจรของเจ้าหมีหอโคเคนที่เขาเหน็บไว้ที่ด้านหลังก็หล่นลงมาเจ้าหมีได้กลิ่นลืมตาขึ้นมาแต่พวกเขายังไม่รู้ตัวเอ็ดดี้บอกว่าเจ้าหมีตัวนี้เป็นตัวเมียเจ้าหมีค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นและเดินตรงไปที่หอโคเคนที่หล่นอยู่แล้วมันก็กินเข้าไปดาวิดบอกว่าคุณจะยิงมันตอนนี้แต่บ๊อบอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเจ้าหมีกลิ้งไปบนพื้นก่อนจะลุกขึ้นมาเดินไปหาเอ็ดดี้และเหมือนกับว่ามันกำลังจะเล่นงานเขาแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นบ๊อบบี้ได้เรียกความสนใจจากเจ้าหมีด้วยการฉีกหอโคเคนออกแล้วโปรยลงไปที่พื้นแล้วโยนไปอีกทางเพื่อล่อให้เจ้าหมีออกไปบ๊อบบอกให้ทุกคนหนีไปแต่เอ็ดดี้ก็ไม่ยอมเขาต้องการเอากระเป๋าใส่โคเคนนั้นไปด้วยเพราะมันมีมูลค่ามหาศาลระหว่างที่บ๊อบและดาวิดกำลังเล็งปืนใส่กันอยู่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมา1นัดและบ๊อบบี้ก็ล้มลงเพราะเขาโดนยิงแต่นั้นไม่ใช่ฝีมือของดาวิดแต่เป็นซิดที่ตามมาเจ้าหมีกำลังจะวิ่งกลับมาดาวิดและเอ็ดดี้จึงวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นบ๊อบถีบกระเป๋าลงมาจากบนหลังคาเอ็ดดี้และดาวิดวิ่งมาจนเจอซิดและบอกซิดว่าพวกเขาเจอกับเจ้าหมีคลั่งที่เล่นโคเคนแต่ซิดบอกกับเอ็ดดี้ว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนมากที่โคเคนหายไปและคนที่เขาทำงานด้วยก็ไม่สนใจว่ามันจะหายไปด้วยสาเหตุอะไรถ้าเขาหาไปคืนไม่ครบพวกนั้นก็จะตามล่าเขาและครอบครัวซึ่งนั่นก็หมายถึงเอ็ดดี้กับเก็บนั่นเองซิดเอ็ดดี้และดาวิดจึงเดินกลับมาที่ศาลาเพื่อตามหากระเป๋าแต่บ๊อบบอกว่าเขาโยนกระเป๋านั้นให้เจ้าหมีไปแล้วไม่นานสายสืบรีบ้าก็เดินมาบ๊อบคิดว่าเธอจะมาช่วยเขาแต่ที่จริงแล้วรีบ้าก็เป็นพวกเดียวกับซิดบ๊อบเสียใจที่ถูกรีบ้าหักหลังเพราะเขาไว้ใจเธอและยังเชื่อใจให้เธอดูแลโรเซตมาที่บ้านเขาอีกด้วยและตอนนี้มันก็อยู่ในรถของรีบ้าซิดจึงมาขับให้บ๊อบบอกว่ามีไปทางไหนไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าหมาของบ๊อบซะขนาดผู้ล่าสูงสุดเมาโคเคนแต่พวกเขาก็ยังจะไปตามหามันบ๊อบจึงบอกว่ามันขึ้นไปทางเหนือและพวกเขาก็เดินออกไปกันเจ้าหมีลากกระเป๋ากลับมาเพื่อที่จะไปที่พักของมัน
โอลาฟนำซารี่และเฮนรี่มาถึงถ้ำที่เจ้าหมีอยู่ซารี่ยิงไฟฉายจากโอลาฟและเข้าไปในถ้ำพวกซิดเดินตามทางมาเรื่อยๆก็เห็นโคเคนกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดซารี่และเฮนรี่เดินเข้าไปในถ้ำท่ามกลางความมืดเมื่อส่องไฟฉายไปก็เห็นกระเป๋าโคเคนใบหนึ่งซึ่งมีลูกหมีน้อย2ตัวกำลังสนุกสนานอยู่กับห่อโคเคนอยู่จนทั้งตัวของมันกลายเป็นสีขาวราวกับหมีขั้วโลกดีๆได้ยินเสียงของเฮนรี่เธอจึงเดินออกมาหาเขาดีๆดีใจมากที่ได้เจอแม่ทั้ง3คนโผล่เข้ากอดกันดีๆได้รับบาดเจ็บที่ขาและเธอขอโทษซารี่ที่หนีออกมาโดยไม่บอกเจ้าหมีคลั่งกำลังกลับเข้ามาที่รังของมันทั้ง3คนจึงต้องรีบออกไปจากถ้ำนี้เมื่อเดินเข้าไปก็เจอกับน้ำตกที่เด็กๆตามหาแต่ทางเดินไปนั้นเป็นหน้าผาต้องเดินอย่างระมัดระวังและเจ้าหมีน้อย2ตัวมันก็เดินตามมาด้วยพวกซิดเดินตามรอยหมีมาจนถึงปากถ้ำจู่ๆริบ้าก็เดินไปสะดุดบางอย่างจนล้มลงเมื่อส่องไฟดูก็พบว่านั่นคือร่างของโอลาฟที่ถูกเจ้าหมีขย้ำจนเละเมื่อเดินเข้ามาในถ้ำซิดก็สั่งให้เอ็ดดี้เก็บโคเคนที่เหลือใส่กระเป๋าริบ้าบอกว่าเมื่อได้ของแล้วก็ควรจะกลับแต่ซิดไม่ยอมเพราะว่ายังมีของที่หายไปอีกตั้งเยอะและเขาต้องหามันให้เจอริบ้าจึงบอกว่าเธอจะกลับก่อนแต่เมื่อเธอหันหลังจะเดินออกไปซิดก็ยกปืนขึ้นจะยิงเธอแต่วิจเอาตัวมาขวางไว้ซิดจึงยอมปล่อยให้ริบ้าออกไปแล้วเขาก็เอากระเป๋าโคเคนจากเอ็ดดี้มาถือไว้พวกซิดเดินต่อมาจนเจอน้ำตกที่ซารีและเด็กๆอยู่มีกระเป๋าโคเคนใบหนึ่งห้อยอยู่ที่โขดหินบนนั้นซิดจึงสั่งให้เอ็ดดี้ไปเอามันมาไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีคนตายอยู่ที่นี่เอ็ดดี้และดาวิดจึงช่วยกันพยายามเอากระเป๋าใบนั้นลงมาซารีบอกซิดว่าเธอจะไม่บอกใครเธอแค่ต้องการกลับบ้านเท่านั้นแต่ซิดก็ไม่ให้ออกไปเจ้าลูกหมี2ตัววิ่งมาที่ซิดเพราะมันได้กลิ่นโคเคนจากกระเป๋าที่เขาถืออยู่ลูกหมีพยายามจะดึงกระเป๋าไปจากเขาซิดจะยิงมันแต่ทำไม่ได้เพราะปืนของเขามันยาวเกินกว่าที่จะยิงในระยะประชิดตัวได้เขาสั่งให้เอ็ดดี้ฆ่าหมีแต่เอ็ดดี้ก็ไม่ทำซิดจึงจะโยนปืนไปให้ดาวิดแต่ดาวิดก็ไม่รับซารี่เข้าไปรับปืนนั้นแทนและขึ้นลำกล้องอย่างเท่และคล่องแคล่วสุดๆจนลูกๆต้องตะลึงเธอบอกซิดว่าเธอต้องการพาลูกๆของเธอกลับบ้านเจ้าลูกหมีก็ยังเกาะแกะที่ขาของซิดไม่ยอมปล่อยจนเขาต้องเตะมันซิดบอกเอ็ดดี้ว่าเอ็ดดี้ไม่ใช่ลูกของเขาอีกต่อไปเฮนรี่เดินออกมาแล้วต่อว่าซิดว่าเขาคือต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างและดีแล้วที่เอ็ดดี้ไม่ได้เป็นเหมือนพ่อเพราะว่าซิดนั้นเป็นคนไม่ได้เรื่องและแถมเป็นพ่อที่แย่มากด้วยแล้วตอนนี้เขาก็เหนื่อยมากด้วยเอ็ดดี้ก็บอกว่าเขาก็เหนื่อยเช่นกันเจ้าลูกหมี2ตัวร้องเรียกแม่ของมันและมันกำลังจะลงมาหาลูกของมันเพื่อปกป้องลูกๆซารี่และเด็กๆจึงโดดลงไปในน้ำตกข้างล่างแม่หมีกำลังลงมาใกล้เรื่อยๆซิดหยิบปืนเล็กที่เอ็ดดี้วางไว้มาเจ้าหมีโดดลงมาถึงหน้าผาแล้วเอ็ดดี้และดาวิดเตรียมที่จะโดดลงไปซิดลั่นไกยิงไปที่หมีแต่โดนไปที่ดาวิด1นัดก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปเจ้าหมีก็ถูกยิงและร่วงลงหน้าผาไปติดอยู่ที่หน้าผาอีกชั้นนึงลูกของมันร้องเรียกแม่ที่หล่นลงไปซิดพยายามปีนขึ้นไปหยิบกระเป๋าโคเคนที่ติดอยู่ที่ชะง่อนหินซารีและเด็กๆปลอดภัยเอ็ดดี้และดาวิดก็เช่นกันซิดออกแรงดึงกระเป๋าจนมันขาดแล้วของโคเคนก็หล่นออกมาจากกระเป๋าลงไปกระแทกหินทำให้โคเคนฟุ้งกระจายไปทั่วเจ้าหมีที่นอนเจ็บอยู่ก็สูดมันเข้าไปและตอนนี้มันกลับมามีแรงอีกครั้งมันปีนขึ้นมาจากผาชั้นล่างซิดที่กำลังพยายามดึงกระเป๋าอยู่เห็นเจ้าหมีขึ้นมาก็ตกใจพลาดทำสายกระเป๋าคล้องคอตัวเองเจ้าหมีเข้าไปเพื่อจะดึงกระเป๋าที่ตัวซิดแต่เล็บของมันไปขวนเข้าที่ท้องของเขาจนเป็นแผลใหญ่และไส้ไหลออกมาเจ้าหมีดึงร่างของซิดลงมาแล้วมันก็สื่อสารบางอย่างกับลูกๆเจ้าลูกหมี2ตัวเดินมาที่ซิดแล้วค่อยๆดึงไส้ของเขาออกมาจากนั้นเจ้าหมีมันก็ผลักซิดตกลงหน้าผาไปและดึงกระเป๋าโคเคนไว้เอ็ดดี้ร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าดาวิดโดนยิงเขารู้ตัวว่ากำลังจะตายเอ็ดดี้บอกดาวิดว่าเขาคือเพื่อนซีและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดดาวิดถามคำถามข้อสุดท้ายในเกม20คำถามว่าคือโจนนี่ใช่ไหมที่ให้เอ็ดดี้มาร้องไห้กับเขาทั้งวันซารีว่ายน้ำเพื่อช่วยดาวิดเฮนรี่ตะโกนมาว่าเธอเป็นพยาบาลดีดีโผล่เข้ามากอดเฮนรี่ด้วยความกังวลเช้าวันถัดมาทุกคนออกมาจากป่าและเตรียมแยกย้ายกลับบ้านซารีจูงจักรยานให้ดีๆนั่งโดยมีเฮนรี่เดินไปข้างๆรีบ้าเอาโรเซตไปให้เอ็ดดี้ดูแลต่อซารีและดีๆได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเดินทางกลับบ้านรถตำรวจกำลังขับเข้ามาที่อุทยานเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเก็บกู้กระเป๋าโคเคนที่ถูกทิ้งไว้แต่อย่างใดและมันยังคงอยู่ในป่าจนถึงทุกวันนี้เสียงของคู่รักกำลังสนทนากันหลังเลนที่กำลังถ่ายวิดีโอแม่และลูกหมีนั่งเล่นกันอยู่อย่างมีความสุขแต่ไม่นานสายตาของแม่หมีและลูกหมีก็จ้องมาทางพวกเขาด้วยสายตาที่แปลกไปแล้วหนังก็ตัดจบลงหนังเรื่องโคเคนแบร์นะครับก็เป็นหนังนะครับที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นหนังผจญภัยสนุกๆ นะครับเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของการตามหาคนในครอบครัวครับแต่ก็กลับมีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทำให้ฆาตกรของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนครับแต่เป็นเจ้าหมีตัวใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นเกินคาดเดาได้จากพฤติกรรมของเจ้าหมีที่เมาโคเคนนี่แหละครับหวังว่า
ว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับแล้วก็สนุกสนานไปกับการติดตามช่วยเหลือดีๆที่พลัดหลงเข้าไปในป่าแล้วถูกหมีทำร้ายว่าจะสามารถรอดออกมาได้แล้วตอนสุดท้ายจะจบลงแบบไหนนะครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนอยากให้เราเลือกหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถแนะนำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมกัลลัตต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1เว็บที่จะรวบรวมหนังสยองขวัญทั่วทุกมุมโลกทั้งหนังโหดหนังหายากและหนังที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปให้ทุกคนได้ดูแบบภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อมทั้งซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ